เห็นอะไรนะเห็นรอยสักปุ๊บผมตกใจแล้วอ่ะเห็นหุ่นกับรอยสักปุ๊บอ่ะผมว่างานนี้ได้พ่อชัวร์เลยผมจะรอดูว่าเขาจะมาไหมเอาแม่ไม่ได้บันทึกเหรอบันทึกไม่ได้บันทึกบันทึกมันชมไม่ได้ไอโฟนแม่อยู่ไหนเนี่ยอยู่แม่อีเกิลนี่ก็สร้างกระแสดีดีดวกนะนะคะเขาเป็นนะเป็นอยู่เป็นอะไรเป็นงานอยู่เป็นงานอะไรโหชงให้แม่อยู่หรอกยังไงเดี๋ยวผมก็หน้าที่ไปซื้อแสงโสมอ่ะก็เป็นแบบอันนี้นี่แหละได้ยินอะไรไหมระวังนะลูกเดี๋ยวนะออกไปนี่ก่อนนะฮะอันนี้คือเรามาทานข้าวอิ่มแล้วแล้ววันนี้พี่แจ็คเองก็จะไปกินอ่ะไปลูกไปซื้อวิ่งให้แม่ไปเซเว่นกินเซเว่นปุ๊บจอดแสงโสมปั๊บเลยไปเร็วๆวิ่งตังตังมีทิปไหมเดี๋ยวจะทิปให้เดี๋ยวก่อนเอาเร็วๆๆๆเดี๋ยวนี้เอาตังค์อยู่ไหนวะมันอันเท่าไหร่วะแสงโสมเนี่ยโอ้ตายแล้วเอาเร็วๆเอาโซดามาด้วยเดี๋ยวแม่เอาตังค์ก่อนก็เอาแบงค์500มาก็จบแล้วแบงค์พันแม่ไม่มีน่ะแบงค์500มี2 3 4 5กับแก้มไม่เอาเหรอเอาถั่วมาสัก2ถุงจบเร็วๆเร็วๆอย่าพูดมากนะคะวานลูกไปซื้อแสงโสมดูอีกแค่นะคะอีลูกก็ดีเด้อค่ะเอาจริงเหรอแม่พี่แจ็คเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเป็นเพื่อนพี่แจ็คนะคะเพื่อนๆจะไม่รู้จักนิสัยพี่หรอคะนะคะพี่ชื่อแจ็คนะคะอีเกอร์อายุ15ปีไปซื้อแสงโสมให้แม่มันนะคะโซดาด้วยนะคะวันนี้แม่จะกินแสงโสมแสงโสมไม่เคยนอกใจแม่นะคะเดี๋ยวนะคะแม่ลูกคู่บ่าวคู่บุญบาปแสงโสมเจ้ามากินแสงโสมนี่ลำยองชัดๆขี้เมามีหลายผัวไม่ใช่ลำยองนะเจ้าหือรอลูกนะคะให้ถ่ายว่าลูกเราไปซื้อแสงโสมได้หรือไม่นะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะแต่งหน้าจำๆสวยๆเลยใส่ชุดว่ายน้ำตัวเมื่อคืนนี้นะคะอยากผมนะคะพี่แจ๊คคืนนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่เราจะต้องมีบ้างที่ผ่อนคลายบางทีแบบนี้เราอาจจะมีความสุขแบบเราไม่ได้แลดอะค่ะพี่แจ๊คเองก็ไม่ได้มีแฟนพี่โสดนะคะก็เพื่อนๆก็บอกถ้าพี่จะมีแฟน
มันก็ไม่ผิดใช่ไหมเพราะว่าพี่เองไม่ได้มีใครแล้วพี่เองก็ไม่ได้พี่เองก็จะถามทุกครั้งว่ามีแฟนหรือยังคะเขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนพี่ก็ถือว่าพี่จีบนะคะอาจจะนั่งคุยกันแล้วเขากลับบ้านไปนะคะง่ายๆอย่าพูดนี่คือเราคุยกันถูกต้องไหมคะพี่ก็โสดเขาก็โสดไม่ผิดนะฮะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเดี๋ยวตอนนี้พี่แจ๊กก็รอลูกนะคะไปซื้อแสงโสมนะคะถ้าเขามีแฟนเขาบอกเขามีเมียแล้วแล้วมีลูกแล้วอยู่ที่บ้านที่ลาวแล้วพี่ไปเอาเขามาพี่ผิดนะพี่พูดเลยว่าพี่ผิดแต่นี้เขาไม่มีลูกไม่มีอะไรแล้วพี่ถามอีกรอบนึงอะค่ะได้ไหมลูกได้สิกดเท่าไหร่ล่ะแสงโสมเหรอเนี่ยแม่ผมซื้อมันแบบเนี้ยโอเคผมกินผมไม่รู้ผมไม่เคยกินอะไรเนี้ยแม่ก็ไม่เคยกินตอนแรกได้โลกจริงๆผมก็ว่าอยู่ปกติพี่ไม่กินเนื้อนุ่นนี่อ่ะเราไม่เคยกินกินแต่เบียร์คิดในใจนะไอตัวเล่านี่ไม่กินเลยกินแต่เบียร์เคยบอกตัวอยู่ก็เปิดไฟได้ไหมคะนุ่งก็เขาบอกไม่เห็นนุ่งก็เลยบ้วนปากก่อนกินข้าวมาเฮ้ยบ้วนปากไงเนี่ยอย่าเพิ่งไปบ้วนลาดรถลาดนะลูกเดี๋ยวถุยตรงเนี้ยอย่าไปถุยเดี๋ยวก่อนมันจะคาวขนาดนั้นเลยเหรอคะกินหีไม่เห็นจะล้างเลยโอ้แม่ต้องล้างก่อนกินสิ สีนี้เหม็นมากนะคะสีนี้เหม็นมากอะไรคือเหม็นสีขาวไงมันมีกี่สีไปซื้อมาใหม่โอ้แม่มันมีกี่สีมันผมไม่รู้แม่เผื่อผู้ชายกินไม่ได้แม่จะไม่เสียเวลามันจะมีกลมอ่ะแบบกลมเดี๋ยวจะโดนตบแบบแบนแม่เอาแบบแบนได้ไหมเอาแบบแบนมาเอามาลองก่อนเออเอามาลองแบบว่าไม่เอาสีเนี้ยเอ๊ะทำไมเงินกูไม่มีสักบาทเลยวะเอาเงินผมไปยืมก่อนไหมไม่ยืมอ่ะไปเอามาแบบแบนเอาแบบนี้นะห้ามเอาสีขาวแบบนี้มานะได้เอาถั่วมาอีก2ถุง3ถุงซื้อมาโอ้รวยจริงๆเลยแม่งเปเนี่ย อีปากมันกัดกูเก่งเรื่องควยอีกเกอร์มึงแค่วานไปซื้อแสงโสมมันด่าฉันเป็นเรื่องเป็นมันว่าฉันเป็นเรื่องเป็นราวอีกเกอร์เนี่ยนะคะคืออยากกินเหล้านะคะมีแบบเดียวนะพี่อย่าดื่มเยอะมันมีกี่แบบแสงโสมเนี่ยกูอยากจะรู้หึมันมีกี่แบบแสงโสมมันมีกี่แบบมันมีกี่แบบบอกให้ไหมเปลี่ยนได้นะคะเอามันไปเลี้ยงไปอีกก็ปากมันดีหารากเนี่ยมันมีกี่แบบมีสีเดียวนะพี่มันซื้อสีขาวมาน่ะมันซื้อสีนี้มาน่ะแสงโสมอ่ะอยู่ด้วยแล้วน่าจะหาในอีเกอร์นะคะแบบเดียวค่ะแล้วมันสายละแนมันบอกว่าโอ้ยมันมีสีนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงแบบเดียวต้องถามในอีนี่มันเป็นยังไงเลยบอกว่ามันมีกี่แบบเกิดมาไม่เคยมาซื้อเหล้าซื้ออะไรเนี่ยเซเว่นเลยซื้อแต่ของชำเหรอคะร้านโซห่วยเหรอคะนะสรุปแล้วยังไงเล่ามามีสีเดียวนี่แหละจะเป็นแบนแล้วจะเอามาทำไม2อย่าง3อย่างเหรอฮะจะกินไหมมาเอาเงินทอนมาดีกว่าไม่เอามาเลยแม่แล้วรู้อยู่แล้วถามพี่เขาหรือยังอ่ะถามแล้วว่าไม่ผมซื้อมาแล้วผมก็รู้ว่าเอาพี่มันมีสีเดียวอ่ะมันต้องมีสีเดียวเนาะแล้วไอ้มันมีแบบเดียวใช่กลมกับแบนใช่ไหมใช่โอ้ยเกินแต่ตัวนี้มันตัวแพงสุดเลยนะตัวไหนตัวนี้แหละ
ตัวที่ซื้อมานี่แหละสีอะไรสีมันเป็นสีขาวอ่ะขาวทองอ่ะมันก็คือรสชาติเดียวกันใช่ไหมใช่เพื่อนเพื่อนแสงโสมกับหงทองอ่ะรสการกินมันเป็นยังไงอ่ะโอ้แม่กินแล้วก็นอกมากเลยกินแต่แสงโสมกับหงทองเขาเหม็นมาอ๋อโซดาล่ะโซดาซื้อมาแล้วกี่ขวดน็อกเมาเทนแพ็คนึงกี่ขวดแพ็คนึงได้ประมาณกี่หกขวดโอเคโซดาเรียบร้อยแม่ต้องกินโซดาเยอะๆเล่าในน้อยของแม่ผมรู้อยู่ฮะแม่เอาโซดาเยอะๆเล่านิดเดียวปาเดียวมั้งของแม่ทำไมรู้อ่ะฮะให้ตายสิผมลูกแม่นะอีเกิลมันตอแหลนะเดี๋ยวให้งั้นเดี๋ยวแม่นะคะก็จะโทรไปบอกเขาก่อนนะคะว่าแสงโซมิกี้แบบเดี๋ยวแอปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่แป๊บเดียวนะคะแม่แป๊บนึงเอาในบอกว่าพี่ก็กินแสงโสมแม่แอปไม่ได้แล้วฮะแม่แอปไม่ได้แล้วเพราะแม่บอกเพราะว่าแม่ก็กินแสงโสมไม่รู้ว่าแสงโสมที่ลาวกับไม่รู้ว่าแสงโสมที่ลาวกับเป็นยังไงมันจะนิ่มกว่าหงหน่อยยังบ่รับเขาทำงานอยู่ไหมถ้าเขาไม่มานี่คือเราซื้อฟรีฮัลโหลบัณฑิตแสงโสมมาที่ลาวกับพี่ไทยไม่รู้ว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าที่นี่มีกี่แบบอ่ะก็เหมือนกันแหละครับมันมีกี่แบบมันมีแบบกลมกับแบบแบนรสชาติเดียวกันใช่ไหมรสชาติเดียวจ้ะโอเครสชาติเดียวกันนะจ้ะตัวเองมานะเราซื้อแล้วนะครับครับดูก่อนครับฮะเดี๋ยวจะเพิ่งซื้อถ้าไม่นั่นก็พรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ผมหยุดไงไม่ก็ซื้อแล้วโอเครอ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 ตีสองครึ่งครับรอนะรอไปก็พรุ่งนี้นะถ้าไม่ไปไม่คุยด้วยแล้วอะไรนะถ้าไม่มาคืนนี้ก็งอนไงครับบ๊ายบายนะบ้าเหรอไม่เรางอนจริงๆแล้วเพราะว่าเราจะไม่ว่างเราจะไปธุระถ้าไม่มาคืนนี้เราก็ไม่ว่างงอนเลยแหละเพื่อนมาคนเดียวโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวนั่งกินกันเดี๋ยวนั่งคุยกันนะฮัลโหลเอ้าทำไมไม่ว่างอ่ะเอ้าทำงานเหนื่อยเนาะกว่าไอ้นั่นเนี่ยก็มานอนก็มานอนมาเล่นมานอนนี่ไงโอเคโอเคมานอนคอนโดพี่เนาะครับดูก่อนครับโอ้ยเออโอเคมานะสวัสดีจ้าไม่มาหรอกอีเกิลมึงแดกเลยจังสมผมกินไม่เป็นนี่คือข่าวดีผมบอกแล้วให้ตายเถอะกูเอายังไงวะแสงโสมกูมีทั้งกลมทั้งแบนผมบอกแล้วแม่จะรีบซื้อไปทิ้งไหนก็เที่ยงคืนมันขายที่ไหนล่ะเซเว่นนั่นน่ะฮะเซเว่นเปิด24ชั่วโมงไม่เที่ยงคืนเขาไม่ขายเหล้าฮะรู้ได้ไงหลังเที่ยงคืนเขาไม่ขายไม่รู้ได้ไงอ่ะแม่ก็อายุ41แล้วไม่รู้ได้ไงหรอยังไงมันก็ขายอยู่ดีแหละไม่ขายหลังเที่ยงคืนไม่ขายพวกเด็กๆกับมันขายอยู่แล้วไม่ขายต่อให้ใครเป็นนายกมาก็ไม่ขายเอ้าอันนี้ออกทางไหนวะอย่างนั้นมันก็ไม่ขายให้ผมดิบุหรี่วันนั้นน่ะเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนเหล้าไม่ขายเบียร์ไม่ขายไม่มันไม่ได้แค่สปายไม่ขายเชื่อแม่แม่ดื่มมาก่อนเพราะว่าผมยังไม่ถึง18เขาขายบุหรี่ผมได้ไงอ่ะที่ว่าไปซื้อพี่กรณ์มานะครั้งแรกเนี่ยที่ซื้อที่เซเว่นหน้าแก่หน้ากูแก่ไปลูกไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปนั่งชนแสงโสมกันแม่ก็เดี๋ยวกินแสงโสมกันนะไม่เคยกินแสงโสมกูก็สิได้กินแล้วนี่ถามจริงก็เคยกินแสงโสมไหมไม่เคยกินเหล้าไม่เคยกินเหล้าพวกนี้เลยนะทำไมอ่ะหงแสงโสมเหล้าขาวไม่เคยกินเลยนะเกิดมานี่3อย่างนี้ไม่เคยแตะเลยอ่ะสาบานไอ้ไข่ตายก็ได้อ่ะไอ้3ตัวนี้ไม่เคยกินเลยนะ
เพราะอะไรนะไม่ใช่เพราะอะไรกินแต่ยาบ้าเหรอไม่หนึ่งมันที่นู่นเขาไม่ขายให้เด็กเขาไม่ขายให้เด็กเลยบุหรี่ยังไม่ขายอ่ะเพราะเขาเข่งแถวนู้นอ่ะก็นี่ไม่เข่งได้ไงล่ะเสร็จแล้วเพิ่งมาได้กินเหล้าอะไรเนี่ยตอนอยู่โรงเรียนประจำตอนม.1แล้วไปเที่ยวกับพวกเพื่อนพี่ตอนกลางคืนน่ะเขาให้กูแสงโสมให้กูเกิดมาก็ได้กินแบ็คแล้วอ่ะโอ้ยอีหัวตุงอีเกอร์ที่เวอร์เวิงเวอร์วังมากตอนม.1อ่ะเกิดมาก็ได้กินแบ็คแล้วก็คือพวกรุ่นพี่เขาไปเที่ยวกันอ่ะไปเที่ยวด้วยที่ผับอ่ะเขาก็ชวนกินเหล้าอะไรกันเขาพวกนั้นก็กินแบ็คกินอะไรกันใครว่าไปกินเหล้าแสงโสมในผับโคตรเชยเลยอีเกอร์อีหัวสูงมึงน่ะอีต้อเรนถามจริงสาบานนะสาบานเลยอ่ะกินเหล้าครั้งแรกคือแบ็คจอห์นนี่วอล์กเกอร์เลยจำได้เลยอีโดจำได้เลยอ้าวแล้วไปกินที่ลพบุรีล่ะกินอะไรคะกินกับพี่กรณ์นั่นน่ะฮะดีแอนซี่กับแบ็ค2อย่างอันนั้นน่ะไม่เคยก็ต้องกินผมกินแต่แบ็ควันนั้นน่ะของลุงเลิฟซื้อมาแบ็คผมกินแต่แบ็คกับลุงเลิฟแล้วก็ไม่ได้กินอีกแล้วของพวกผมตั้งหากนะโต๊ะพวกผมอ่ะคือมีแต่แบ็คล้วนๆเลยแล้วกูซื้อแสงโสมมาเพื่อไม่เคยกินนะไม่เคยกินแสงโสมเลยรสชาติมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยต้องให้พี่อุ้มอะคอเล่าอะอย่างนั้นก็ไปชวนพี่โด่งอะเอาไปคืนนะคืนเซเว่นได้ไงอะเซเว่นสาขาไหนเขารับคืนเนี่ยก็ไม่ยากก็เล่นเกมกับเพื่อนแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนก็ได้ในเฟซบุ๊กถ้ามันไม่มาคืนเนี่ยงอนผู้ชายเนี่ยโคตรหาเลยอะไรเป็นอะไรโคตรหาเลยมันพูดอ่ะมันพูดยังไงมันก็ไม่มามันได้ยังไงพี่เขาอายุ25เขาพูดอ่ะยังไงเขาก็ไม่มาคือพรุ่งนี้เขาพูดว่าพรุ่งนี้ก็ไม่มาให้ตายเถอะฟังนะเกอร์ครับผมแม่ไม่ใช่คนคิดเลยใช่แล้วดูแม่ด้วยว่าใครได้แม่เนี่ยมีบุญมากและขาหนีบแม่ก็ไม่ได้ดำทุกอย่างแม่ก็สวยทุกอย่างใช่ได้แม่นี่ถือว่ามีบุญคุยวาสนาคุยมากแล้วถ้าแม่ให้ท่าขนาดนี้แม่เย็ดก็บุญมันก็โง่แล้วใช่แต่ว่าเพราะฉะนั้นแล้วเวลาแม่จีบก็ต้องว่าโอ๊ยอะไรอย่างนี้แล้วแม่ถูกชะตาคนยากมากถูกต้องไหมคะถ้าอย่างนั้นแม่ก็เอาพี่ก่อนเลยถูกชะตาคนยากมากได้ผิดได้ไหม ผมเห็นแม่ถูกทุกคนที่ขวางหน้าเลย วันนั้นที่ไปกินข้าวกับพี่ก๊อฟเมื่อวานก่อนเพื่อนคนนั้นคนนี้นั่งงานแล้วแม่แบ้มากเลยก็ตะเหลงผมอยู่กับแม่มากินเมื่อกี่เดือนแล้วแม่เอาอีเกอร์ไปทีบเลยคักโง่หัวใจอีกเปิดดักถ้าแม่อ่ะเมื่อคืนเห็นคอยแม่ไหมเห็นเป็นยังไงอ่ะมันหดรั่วไปอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นปลายถอกเลยผมว่ามันเป็นดอกเห็ดเลยของแม่มันในแม่บอกว่ามันปิ้นแค่ครึ่งลำไงผมเห็นเมื่อคืนมันปิ้นทั้งลำเลยจะไม่เห็นยังไงผมนั่งอยู่โซฟาใช่ไหมแม่เปิดปุ๊บแล้วผมก็โอ้ตะเลนจริงแล้วหลับตายังคิดดูผมฝันนะผมฝันมันฝันถึงแม่ตอนปุ๊บพอดีเลยเธอเป็นคนแรกที่เห็นคุยใช่พี่ฮอปไงคนที่สองไปซื้อน้ำเดี๋ยวค่อยลงมาซื้อน้ำแข็งถ้าเขามาก่อนนะครับเอารถจอดนี่นะน้ำแข็งในตู้อ่ะเดี๋ยวเอารถจอดนี่นะครับผมเชิญนะครับน้ำแข็งในตู้ก็มีแม่ไม่เยอะมีแล้วแม่จะนั่งกินกันตรงไหนเอาอย่างนี้ก่อนระเบียงในห้องนอนแม่สิใช่ไหมอืม
นั่งกินตรงไหนก็ได้นั่งกินแสงโซมเด็กอยากกินหน้าทีวีนะทำไมผมไม่นอนพอดีนะ แม่ไม่โง่ขนาดนั้นมานั่งรบกวนเวลาลูกหรอกโอ้แม่ใช่อ่ะก็เป็นแม่ระเบียงนะจอดตรงนี้ดีไหมจอดตรงไหนดีวะรถขยายจะมาป่ะไม่มาไม่มาอ่ะเรานั่งคอนโดก็ดีเหมือนกันตรงนู้นมันร้อนมันร้อนแล้วแดดมันลงร้อนนะอ่ะเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรแม่รู้แล้วเขาบอกเขาว่าอยู่ตรงนู้นเลยอ่ะลงก่อนเลยไม่จอดไหนจอดนี่แล้วก็ไปดูข้างให้หน่อยแม่ขับรถไม่เก่งนะคะมันเห็นควายชั้นอีเหี้ยเนี่ยเมื่อคืนเอาเร็วๆลงมันไม่ใช่ครั้งแรกโอ้ยน้องก้อยขมสวัสดีค่ะนะคะถือดีๆลูกเดินดีๆช้าๆไม่ลงกระจกเลยนะอ่ะลงโอเคได้ไหมได้ไหมฮะได้ไหมดูต้นไม้ด้วยโอเคไหมต้นไม้ขูดไหมโอเคด้านหลังรถมันออกไม่ได้ลูกไม่ต้องเป็นไรโอเคเขารู้เองว่ารถเราอีเกอร์มันสั่นแล้วแน่นะคะแม่ส่งเกอร์ไปไหนนะไม่ได้ส่งไปไหนนะคะก็จะบอกว่าแม็กไปบ้านเขานะคะเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งนะคะก็จะบอกว่าเรามาลุ้นกันว่าเขาจะเป็นคู่ของเราหรือเปล่าซื้อมาแล้วทั้งแบนทั้งกลมถ้าไม่ใช่ก็นะแสงโสมเอาไว้นั่นแหละเอาไว้สำหรับน้องๆที่มาหาเรานะแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นไปข้างบนเป็นเมาส์กันส่งเพื่อนๆ เข้านอนเนาะเรื่อยดีก็อยู่ด้วยกันก่อนนะคะดีไหมเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บหนึ่งโลกแป๊บหนึ่งแซ่ก่อนแซ่แป๊บหนึ่งแซ่อีเกอร์แม็กไปไหนมาคุยกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงลูกเดี๋ยวแม่แซ่แป๊บนึงแม่แซ่ก่อนฮะแม่แซ่ก่อนแซ่ก่อนนะแป๊บเดียวแม่แซ่แป๊บนึงใจสงสารแม่จังเลยเดี๋ยวมันอีนี่มันปากดีนะอีเกอร์มันเป็นคนปากดีนะคะก็คือว่าเป็นเด็กหัวไวรู้ไหมว่ามันเรียนตัดมันเรียนผมอ่ะมันเรียนอ่ะมันเรียนตลอดเลยนะเห็นอย่างเงี้ยแล้วมันเนี่ยจะขึ้นคู่พี่แม็กนะคะก็คือจะขึ้นช่างอ่ะอนาคตขึ้นช่างคู่กันเธอคิดดูดิว่ามันอ่ะอนาคตต่อไปอ่ะหัวไวอีนี่หัวไวแม่แซ่แป๊บเดียว
เอาอันนี้ไปเร็วๆๆถือไปจะเอามือไหนไปถือเนี่ยอุ๊ยตายแล้วกระดาษกูขาดอีกแล้วโอ๊ยตายละอีกนิดเดียวถือก่อนนี่คือความรักของแม่นะครับผมรักไร้มากกว่าลูกไหนวะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งลูกมามานี่มานี่อ่ะไปอย่ามาอยู่สักตัวสักคนไม่อยู่ข้างหน้าหรอกแล้วก็น่าจะอยู่ในห้องนี้คนนึงอยู่ดีๆให้เมื่อกี้เธอร้องเพลงอะไรให้นะพูดใหม่ใส่โซ่ใส่โซ่แค่ฮะหมายถึงว่าช่วยร้องไห้เขาหน่อยเต้ยอะไรนะเต้ยโซ่เต้ยโซ่แค่เต้ยโซ่เต้ยโซ่แปลว่าเป็นภาษาอีสานมาดีดิห้องไหนห้องไหนเนี่ยร้องไห้ให้ร้องไห้ร้องไห้หน่อยสิเหรอใช่ภาษาอีสานร้องโลดไม่ก็คือร้องเพลงไม่ใช่ร้องเพลงหมอลำเนี่ยอยู่นะเฮ้ยที่ความรักความเมตตาเพลงนี้ได้ได้ผู้ชายแล้วได้อ่ะอืม 50% เอาผมทายว่า 60-70% เลยอ่ะให้ตายเถอะไม่ได้กินทุเรียนดีกว่านะกินทุเรียนนะแสงสองคนนี้มานั่งเชียร์แก้วผมยังไม่ยังมีเปอร์เซ็นต์ได้กินเยอะกว่าเขาตอนนั้นเงินแก้วเขาเลยเศร้าเลยอ่ะวันนี้นะไว้พรุ่งนี้พี่ฮะเหม็นนะเหม็นนะแม่หลบก่อนหนักอ่ะเปิดไฟให้แม่ก่อนหนักโซดามากเลยแสงสองสองขวดเปิดไฟผมว่าแม่กลับไปนอนชิวๆในห้องพักเอาเวลาไปพักผ่อนดีกว่าทำไมคิดแบบนั้นอ่ะฮะนี่ผมคิดในแง่บวกนะเปิดอะไรให้แม่เปิดอะไรอ่ะ Wi-Fi ทำไมเปิดไม่ติดอ่ะไปหอดในเกงมาปลอบทุเรียนให้แม่หน่อยปลอบทุเรียนหรือว่าไม่ปลอบใจแม่ก่อนมาก็เอาล้างตีนล้างเรียบร้อยแล้วก็เอาไม้กวาดมาก่อนลูกมาเอาไม้กวาดกับไม้อันนั้นมากันเล็กอมช่วยนิดนึงได้เปล่าไม่ใช่ค่ะ
แมงซับแมงซับมันเยอะอันนี้ซื้ออะไรมาเนี่ยอะไรอ่ะโซดาแบ็คเมาเทนใช่ล็อกเมาเทนเดี๋ยวจะลองตีนเดียบซื้อล็อกเมาเทนมาซื้อโซดาล็อกเมาเทนมาล็อกแน่ๆมันต่างจากอีโซดาทั่วไปยังไงฮะมันก็เหมือนกันราคาเท่ากันน่ะแล้วมันต่างยังไงมันก็ไม่ต่างช่วยเอาไม้กวาดมาล็อกให้พี่อุ้มก่อนลูกมาแล้วก็อะไรอ่ะแมงนี่แมงมันเต็มตีนเนี่ยกลัวเด็กมันเหยียบเดี๋ยวนะไปช่วยกันมานะครับแล้วก็วันนี้กระดาษมันขาดนะกระดาษอ่ะไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆแป๊บนึงนะคะแป๊บโอเกอร์แล้วกว่ามาช่วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวกินทุเรียนด้วยกันนะครับขอพี่อุ้มด้วยพี่อุ้มพี่อุ้มดูแสงสมตรงนี้นะพี่อุ้มดูนะตรงนี้มันจะมีใครเปิดกินไหมทำไมเราไม่ซื้อมาให้แฟนซื้อมาให้อุ้มไงกินไหมพี่ผู้ชายได้ไหมล็อกไปเลยลูกมาพี่อุ้มมาผมรักพี่อุ้มมากเลยตัวไหนก็มันสนุกเหรอครับว่าฉันไม่ได้คอยเนี่ยยิ่งกว่าแม่ยิ่งโดนดูเลขอีกอ่ะมาเร็วๆมาช่วยกันแกะทุเรียนมาพี่อุ้มมากินด้วยกันครับมาแล้วก็โหยร้อนมากนะครับเพื่อนๆนะคะแสงโสมชนแก้วชนแก้วแสงโสมชนแก้วนะคะแสงโสมเคยกินไหมพี่อุ้มแสงโสมอ่ะทำไมยังไม่เคยแต่ผมไม่เคยนะพี่หัวสูงเนี่ยมันอร่อยนะแสงโสมมันนุ่มลิ้นอันนี้ไปใส่นู่นโอ้โหไม่ก็ส์นะคะมาอดัมมาปอกทุเรียนให้แม่ก่อนมาดูมาอ่ะมาอ่ะนี่ก่อนโอ้ยนะครับนี่พ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 ี่เอาไปนู่นข้างๆนะคะแสงสมขอเคลียร์บ้านแป๊บนึงนะคะนะคะเมาเทนเมาเทนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะมาดูไหมว่าอีตัวแมงสาบอ่ะหายไปเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะมันจ้องจะกินทุเรียนมั้งแต่ละตัวมันก็เลยตายไปมาอันนี้แกเดี๋ยวพี่ต้องเขาบอกว่าไงนะเขาส่งไลน์มาให้แม่เขาว่าอะไรวะเดี๋ยวนะพี่กันตัวนี้จะกินได้แล้วเนี่ยเนี่ยเสียงรวมแล้วตัวนี้กินได้แต่ตัวเนี้ยอันนี้ดีๆอันนี้ก็อันนี้รอก่อนพี่ต้องเขาส่งไลน์มาว่าเยอะไหมลูกเยอะไหมอีแมงสาบไม่ค่อยเยอะครับกินได้พี่อุ้มพี่อุ้มกินได้กันนะครับโอเคเอาปูนี่เดี๋ยวมาดูแม่ขอดูนี่ก่อนนะคะเขาบอกว่าอีก2วันไม่ใช่ไหมไม่เขาส่งไลน์มาให้แม่นะคะเอาทิชชู่มาให้แน่ต้องนะคะระดับเนี้ยให้แน่นอนพรุ่งนี้เลยฟังดีๆนะคือพี่ต้องบอกว่ามันไม่เละซื้อมาจากจันทบุรีครับพอดีมีญาติทำสวนผลไม้อยู่ที่นั่นพี่แจ็คทุเรียนถุงที่ไม่มีชื่ออย่าพึ่งผ่านะอีก3วันนะครับแต่ถุงที่มีชื่อผ่ากินได้เลยครับบอกว่าเดี๋ยวจะผ่าผิดเดี๋ยวหยิบกินเดี๋ยวกินไม่ได้คือเอาหมอนทองไปให้พี่2ลูกตั้งใจซื้อหมอนทองกับชนีมาฝากพี่แต่เมื่อคืนเนี่ยหยิบถุงผิดพี่เลยได้กินครบได้กินแต่พี่เลยแต่พี่ได้กินแต่พี่กินได้เลยอ่ะนะฮะก็ต้องเป็นลูกนี้แหละคือลูกนี้ไปดีๆก่อนลูกนี้ผ่าง่ายเนี่ยโอ้แม่คอยังไงอ่ะไม่ต้องหาเนี่ยเดี๋ยวแม่ฟังเสียงนะอ่ะเห็นไหมจะฟังเสียงเสียงมันแข็ง
แต่ถ้าเป็นตัวนี้เสียงมันจะหลวมๆอ่ะมานี่มาอยู่ฝั่งนี้ถ้าเสียงหลวมปึ๊บก็คือมันสุกแล้วแต่ตัวนี้หลวมไม่มากก็คือมันสุกไม่มากจะล้างมือละมันพอได้กินเฉยๆครับอันไหนสุกไม่มากตัวนี้กำลังผ่าเนี่ยสุกมากไหมไม่ไม่มากก็คือแบบผมชอบอ่ะถ้าผมชอบก็กินไม่ทันจะมันไม่เละไงอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่ใช่อันที่โอ้โหหวานแล้วอะไรกันเนี่ยแล้วนะแต่ว่าเราพวกนี้มันเล็กกว่านี้อยู่นิดนึงโอ้ยตายตายจะเห็นกับกระโถนกำลังจะให้ชิมอ่ะบีบบีบไปชิมนิดนึงโอ้ยมันไม่ไหวก็ร้านนี้ยังอ่ะฮะร้านนี้ยังมันมีเหลืออะไรอีกฮะเนี่ยไปร้านไม่ร้านโอ้โหไปเดี๋ยวนี้อีนี่มันชกมกอันนี้มันดิบไงทำยังไงดีว่าเนี่ยมันดิบเนี่ยรอ2วันอ่ะเขาบอกว่ารออีก3วันอันนี้แต่อันนี้กินได้เลยไม่ตัวนี้มีชื่ออันไหนมีชื่ออันนี้เขาบอกเหรอเออเขาบอกว่าอะไรอันเนี้ยปากอยู่เนี้ยเขาบอกว่าถุงที่ไม่มีชื่ออย่าเพิ่งผ่านะครับน่ะเห็นไหมอีก3วันแต่ถุงที่มีชื่อพี่ผ่ากินได้เลยครับเดี๋ยวพี่ก่อนพี่ผ่ากินอ่ะเอายังไงอ่ะอันนี้สุกแล้วมั้งก็ยังเพราะยังไม่มีเสียงคำว่าหลวมเลยอ่ะยังยิ่งกว่าเห็นผาอยู่ตรงนั้นอ่ะกูเนี่ยอยู่กับเขมรเขมรก็มาบ่อยของกูไปหมดเลยอีเขมรอีดอกอยู่ไหมไม่อยู่เอามาเลยลูกมาผ่ากินมาเถอะอุ้มกรอบๆเนี่ยกินให้หมดผ่าให้หมดเลยแกไม่กินมุงนี้หมดเลยไม่เอาเนื้อได้ไหมเอามาแกเลยแกเลยแม่กินเลยกินมันอ่ะจะไม่กินไม่ได้ถ้าไม่แกออกมาจริงอ่ะมาเนี้ยอันนี้มีก็ไม่ล้างมันล้างใช่ไหมเถอะนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละสไตล์มันหนึ่งอย่างเงี้ยบ้าบ้าบงบงเต็มบัตรบ้างไม่เต็มบัตรบ้างอีเกอร์อันนี้เชื่อว่าแม่จะจริงอ่ะครับยังไม่สุกจะเพิ่งค่ะแม่จะอ่ะมาแม่เชื่ออีเกอร์อ่ะให้ตายเนี่ยดีๆเดี๋ยวก็เปื้อนโต๊ะเดี๋ยวกินไม่ได้แล้วทำไมเกลือไม่ปาดให้มันใหญ่เหรอแข็งพี่อุ้มให้เขาทำดีกว่าเพราะว่ามันเซียนคนละแบบไม่ทีเงี้ยไม่มันเจ็บมือจ้ะมันแข็งมันแข็งไว้พี่เจาะดูเล็กๆว่าสุกหรือยังอย่าให้มันร่วงอันนี้เขาเรียกว่าสุกในปิงคืออะไร
มันไม่สุกมากไงถ้าบ้านเราก็เรียกว่างอมๆอ่ะไม่ค่อยสุกเขาเรียกว่าหามฮะงอมคำว่างอมคือสุกงอมไม่คำว่างอมคือสุกเอาแกะแกะแกะก็ไม่ถึงขั้นหามมากแกะแกะแกะเขาเรียกว่าหามเอาอย่างนี้แบบนี้เขาเรียกว่าหามมากกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากกินอ่ะก็ไปซื้อคนละลูกไปผมไม่ได้อยากนะแม่อยากครับฉันนี่เรื่องเนี่ยเอาถ้าอยากกินก็มอเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดียวไม่เกี่ยวร้อนเป็นที่แม่เราต้องไปใช่ไหมพี่แม่ถ้าอยากกินนะก็ไปซื้อแป๊บเดียวได้อยากกินก็ได้ผมอยากกินมากเลยเนี่ยก็แม่อยากกินแม่ก็พูดมาตรงไว้แม่อยากกินก็ง่ายนะฮะมันดิบอะระวังมือค่ะดูกลัวมันเลยแม่ถ้าอย่างนั้นรอนะถ้าอย่างนั้นรอนะถ้าอย่างนั้นรอนะทำไมแกเลือกมาจากไหนวะเนี่ยพี่ต้องไปซื้อที่สวนมาค่ะค่ะพี่ต้องไปซื้อที่สวนมานะคะระวังมือนะลูกนะแล้วแบบภูโคตรใหญ่เลยอ่ะมันไม่ใช่ภูเล็กๆนะครับแบบเมื่อกี้เรางัดออกมาเม็ดเบลเลอร์เลยนะพี่นะอ่ะจะพูดเยอะเดี๋ยวงัดออกมานี่มาดิครับมาแต่หวานจริงๆนะไปซื้อให้แม่ก็ได้ไปพี่อันตามไปไม่มีค่าเหนื่อยผมเลยนะมีในตู้เย็นอีก 3-4 เม็ดนะไม่มีค่ะกินไปแล้วไม่กินไปตอนเช้าขมิ้นกินโดนหมดขมิ้นนะคะขมิ้นกินไปละจะมาตอนเช้าอะไรพี่เมื่อคืนนี่แหละมันมาถึงมันก็กินมาไปเที่ยวมาไหมเหรอขมิ้นกินไปหมดละมันกินเหล้ามันก็กินเหมือนเมื่อคืนเลยตอนเช้ามันกินเขาบอกว่าที่แรกเขาจะกินเยอะแล้วแหละเขาบอกว่าลืมไม่อยากตายวะมันพูดเองเหรอเออยังห่วงชีวิตพี่อยู่ยุ่งแล้วเขาก็ไม่กินต่อเลยยุ่งไม่เอาแล้วเอาเหอะเนี่ยเลยชิ้นเดียวเอาเหอะแม่เอาอุ้มนะแมวกินยังงอมแมวเกลือกินอ่ะพอผมอิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปซื้อทุเรียนให้เขาอีกทำยังไงมึงขี่รถพี่หน่อยทีผมไม่ไปแล้วแต่กูไปยังไปกับพี่อุ้มไปเลยแป๊บเดียวไปมอเตอร์ไซค์ขาสั้นต้องเปลี่ยนกางเกงไหมเนี่ยถ้าอยากกินนะอยากกินก็ไปถ้าไม่อยากกินก็กลับนอนแม่ที่แม่อยากกินก็ไปเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมตัวกินเหล้าเขาไม่มาให้กินเหล้ายังไงมาโดนทิ้งกลางทางขนาดนี้โหให้ตายเดี๋ยวรู้ไหมเขาคุยโทรศัพท์ว่ายังไงเดี๋ยวผมไม่แน่ใจครับพรุ่งนี้ผมว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเอายังไงกันแน่เชิงนี้พี่ว่ามาหรือไม่มาถ้าแม่อยากกินแม่ส่งตังค์มาเลยแล้วเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้ง่ายๆเปลี่ยนกางเกงมาพี่ไปเอา2ลูกก็พอนะเพราะว่าอันนี้มันถูกละเอาไป700นะ1 2อันนี้ซื้ออะไรบ้างครับ4 5 6ชนีใช่มั้ยชนีอย่างเดียวชนี1ลูกขอเกือบเละเกือบปลา1นะ2บอลทองของหนูนั่นแหละอ่ะเอาไป700นะครับไปอุ้มไม่ใส่กางเกงอุ้มอยากกินข้าวก็กินนี่ใส่กางเกงนี้นะครับเปิด Wi-Fi สีดำด้วยครับก็กินแล้วก็กินทุเรียนได้นะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะอยู่ในทุกอย่างในความสงบแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็นะคะอดัมไม่กินนะหลุดที่อะไรวะจะลุกอะอันนี้ไม่เสียใช่ไหมอันอื่นๆอ่ะลูกถ้าเราปอกแบบเนี้ยแต่ถ้าเราปอกแบบเนี้ยอันอื่นๆไม่เสียใช่ไหมไม่เป็นไรนะโอเคก็คือกินไม่ได้นะครับต้องแต่ถ้าว่าจะกินแบบร่องใหญ่อ่ะแม่ไม่อ่านคอมเมนต์อ่ะอ่านค่ะแม่จะอ่านละนะครับแต่ถ้ากี่แบบพี่อุ้มต้องการอ่ะมันจะนี่โอเคมันจะถูกร่องอื่นแล้วร่องอื่นจะเสียไปด้วยโอเคครับเอาอย่างนี้ลูกไปไหนก็ไปแม่จะคุยกับเพื่อนละแม่เหงานะครับบ้วนปากไปบ้วนปากแล้วไม่ล้างเดี๋ยวแม่จะตบปากให้นะครับเดี๋ยวสิแม่เอามาเก็บก่อนแล้วนะครับไปแต่ปากคือนะคะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านสวัสดีค่ะพี่จังเองก็เพิ่งเลิกงานปิดประตูห้องนอนแม่ด้วยเด้อปิดประตูห้องนอนด้วยครับแล้วก็เหงาแล้วก็พี่แจ็คเองก็เลิกงานแล้วก็เหงาแล้วก็อยู่กับผู้ชายก็มีความสุขดีนะคะผู้ชาย2-3 คนอย่างนี้แหละอ่ะห
พอหนังสือพิมพ์มันจะไม่เสียค่ะหนังสือพิมพ์ไม่มีนะฮะเพราะว่าหนังสือพิมพ์ตัวนี้เขาไม่อ่านกันแล้วปิดประตูให้เรียบร้อยลูกแม่เปิดแอร์ว่าอะไรนะเขาอ่านหนังสือจากอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวมานั่งคุยการบ้านการเมืองกับเพื่อนดีกว่าอ่ะไปไปได้เลยฮะจะได้มากไม่เป็นไรลูกไปไปไปเลยไปเลยเข้าไปเอามือถือมานี่หยุดเอาขอเอาสายฟังมานี่ลำคาญเดี๋ยวรถจะชนตายไปลำคาญได้ครับยึดมาแล้วนะครับลำคาญรถจะชนตายเอานั่นนะไปดีๆนะครับผมไปดีๆไปเร็วๆขอแม่เอาเกือบสุกนะลูกนะครับผมไปมานั่งคุยกันดีกว่าวุ่นวายมากในชีวิตแต่ละวันถามว่าให้มันหลดนะอย่าให้มันหลดเอาปะตังไม่ต้องเอาไปลูกเชื่อแม่วางไว้ไม่เผื่อซื้ออะไรขึ้นมาแม่เอาไปละ700นะลูกไปตามแม่พี่เกอร์เป้าตุงนะคะพี่เกอร์เป้าตุงก็เป็นเรื่องปกติคือเอาบัตรปฏิริษีคือเรื่องของเรื่องให้เกอร์กับอุ้มไปตลาดนะคะเกอร์น่ารักนะแม่นะคะมันพูดเยอะพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงนะคะมันพูดเยอะพูดจนเลี่ยนอีดอกเนี่ยนะคะอยู่กับอีเกอร์ถามว่าเบื่อไหมมันทำให้เราหายเครียดมันทำให้เราหายเครียดคือหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้ง่ายใช้คล่องลืมอะไรอีกอ่ะฮะปล่อยอะไรชอบพี่อุ้มค่ะช็อกจริงๆนะคะกรมการแพทย์บอกว่าห้ามกินห้ามแอลกอฮอล์กับทุเรียนค่ะช็อกจริงๆพี่จะไม่กินนะคะพี่จะไม่กินเหล้านะคะก็คือซื้อไว้นั่นแหละแสงโสมมันไม่ได้บูดนะคะมันไม่ได้บูดก็ซื้อเก็บเอาไว้มาไม่มาก็ไม่เป็นไรถามว่าถ้ามาก็เป็นมิตรภาพกันไม่มาก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้คุยกันมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าเราได้กัลยาณมิตรแต่รอบต่อไปถ้าคนเรารักถ้าเขาถูกชะตากับเราเป็นเขาเป็นเราใจเขาใจเราเราเห็นคนนี้ชอบปุ๊บกูไปเลยนั่นคือว่าใจเรามาแล้วสมมุติว่าพะเวอร์พะพงอ่ะเราไม่ได้บังคับเขาเราแค่ชวนถ้าบอกว่าอยากมานั้นอ่ะถ้าสมมติว่าคนเราเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยมาปั๊บเนี่ยไม่พูดอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมไปนะครับนี่คือจบแล้วก็โทรไปอีกรอบนึงเพื่อย้ำบอกว่าเดี๋ยวไปครับผมไปแน่นอนนั่นหมายความว่าโอเคมันจะต่อระยะยาวได้แต่ถ้าบอกว่าไม่แน่นอนครับผมไม่แน่นอนอันนั้นพูดได้เลยว่าไม่ใช่ละอันนี้ก็ฟิลนะคะไม่อยากจะเป็นแบบไม่อยากจะเป็นเหมือนออก YouTube เหมือนอะไรที่เขาเป็นกันนะคะที่แบบว่ามีเรื่องมีราวนะอันนี้เราพูดกันนะคะอันนี้พี่เองก็ถอดใจไป 60% แล้วถ้าเรานัดกันแล้วบอกว่าเออนะครับผมครับถ้าเขาถูกชะตากันกับเราแล้วเราก็ถูกชะตากับเขามันก็กริ้งเดียวจบไม่ใช่ว่าขยันขยอให้มาถ้าขยันขยอให้มามันไม่สนุกจบข่าวเรื่องของคนของผู้ชายถ้าใช่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่เองก็ไม่ใช่คนขี้เหร่นะคะแล้วก็ไม่ใช่คนที่สวยมากนะคะแล้วก็ไม่ได้อะไรเป็นคนคิดง่ายๆนะมาไฟสีก็ช้ำละเนี่ยมาไฟละไมมั้งเห็นเฟซแม่เลยกลัวผมใส่จะเห็นเฟซพูดเราเล่นคือน้องน่ารักน้องเราถูกชะตาเขาเราชอบคนลาวลึกๆอ่ะเป็นคนชอบคนลาวเพราะว่าคนลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องแล้วพี่เพิ่งกลับมาจากลาวด้วยไงอืม
แบงค์มาน่ารักจังนะคะแบงค์มาน่ารักจังโซดามีแล้วเหรอคะอืมนะคะนี่ไงโซดาแบงค์มากินไหมน้องแบงค์เป็นห่วงแบงค์ไหนอ่ะแบงค์น้องๆที่ร้านหรออืมอยากทำงานกับพี่แจ็คครับเต็มนะคะตอนนี้เต็มนะคะแถวบ้านแถวที่ทำงานพี่แจ็คเต็มแล้วเหลืออย่างเดียวเหลือทางที่พี่มาวินยังไม่เต็มนะคะที่พี่มาวินอยู่อ่ะจับเวลาอุ้มไปตลาดเราจับเวลาพร้อมกันนะคะว่าอุ้มไปตลาดเนี้ยใช้เวลานานไหมนะคะอยากเห็นฮอปแม่คิดยังไงกับขายครอบครัวหัวควายครอบครัวหัวควายที่เป็นข่าวแม่ครอบครัวหัวควายเป็นยังไงไม่เข้าใจอ่ะพี่ไม่เข้าใจที่คุณพูดอะค่ะครอบครัวแล้วเขามามันจะมาแล้วครับครอบครัวหัวควายเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะที่เป็นข่าวยังไงยังไม่ได้ดูข่าวเลยตัดผมทั้งวันเล่าให้ฟังด้วยนะคะเล่าให้ฟังด้วยเล่าให้ฟังด้วยนะคะใช่ครับผมแบงค์ฟินิกซ์สเปลอ๋อน้องแบงค์นะคะน้องแบงค์ฟินิกซ์แบงค์ฟินิกซ์สเปลน้องแบงค์นี่เป็นน้องแบงค์ผู้ชายนะคะไม่ใช่แบงค์กระเทยแบงค์ผู้ชายอยู่กับเด็กผู้ชายแหมมีคนทำแบงค์ไหนแม่เนี่ยนะคะที่มีเรื่องกับตำรวจอะที่ระยองอ๋อครอบครัวนี้เห็นแวบ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 มันเป็นกมลสันดานไปแล้วสำหรับครอบครัวที่แบบว่ามีแต่เรื่องแต่ราวเป็นอะไรที่เขาอาจจะมีอคติกับตำรวจหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาคิดผิดทางครอบครัวการที่อันนี้พูดตรงๆนะในฐานะประชาชนพี่แจ็คเองไม่ได้ตอแหลไม่ได้ตอแหลพูดตรงๆนะน้องๆทุกคนอย่าไปอคติว่าตำรวจอย่างนั้นอย่างนี้ตำรวจทำร้ายประชาชนบ้างตำรวจโกงบ้างตำรวจจะนั่นมันมีตำรวจดีและไม่ดีคนเราก็เหมือนกันมนุษย์ก็เหมือนกันมีทั้งดีและไม่ดีทุกอาชีพมีและดีและไม่ดีเหมือนกันอาชีพทำผมก็มีทั้งดีและไม่ดีฟังดีๆนะในส่วนตัวพี่แจ็คเองเห็นแล้วพี่รู้สึกว่าถ้าคนไหนที่มีอคติแล้วก็ทำนิสัยแบบนั้นออกมาคิดผิดนะคะประจานตัวเองและครอบครัวคุณคิดผิดบางคนพูดออกมากลางปุ๊บเป็นยังไงตายเพราะปากปาหมอตายเพราะปากอันนี้เราพูดไม่ได้แอปสวยนะแล้วก็เรื่องตำรวจพี่อะเราต้องให้เกียรติกันและกันเราให้เกียรติในอาชีพเขาก่อนใช่พี่ให้เกียรติในอาชีพเขาเพราะว่าเขาก็คือ1เวลาเราเดือดร้อนอะไรตำรวจช่วยด้วยมีอะไรก็ตำรวจแต่ถึงเวลาปุ๊บตัวเองไม่ได้เดือดร้อนอะไรไปหาเรื่องหาราวเขาก็แบบทุกอาชีพเพื่อนๆเชื่อพี่เถอะเราต้องให้เกียรติกันและกันเชื่ออย่าไปมานั่งอันนี้อันนั้นกันอันนี้คุยกันรออุ้มนะคะเขาเคยวายๆมาแล้วรอดจากความผิดไงคะเลยทำซ้ำจนเจอคนเอาจริงเอาคลิปมาปล่อยมันเป็นอย่างนี้คือคนเรานะคุณดูถูกใครไม่ได้เลยทุกวันนี้เราไม่รู้ว่าชะตาชีวิตเราจะเป็นยังไงทุกวันนี้คุณบอกคุณรวยคุณมีเงินสมมติว่านะคุณบอกคุณมีเงินแล้วคุณรวยคุณมีพอมีกินแล้วคุณมาเลี้ยงลูกแล้วลูกคุณไม่รู้จะทำว่าลำบากคุณถามหน่อยนึงแล้วสักวันหนึ่งอ่ะ
บ้านคุณคงจะเป็นบ้านไหมถ้าคุณตายไปแล้วลูกคุณหากินไม่เป็นทำอะไรก็ลูกคุณไม่ไปลงไปข้างล่างหรอกฐานะมันจะมีฐานะอย่างนี้นะคะคือเลี้ยงมาแต่ละรุ่นอ่ะมันจะแล้วแต่ใครจะประครองชีวิตหรือครอบครัววงตระกูลของใครให้มันไปยังไงมันจะมีรวยนะคะรวยปุ๊บแล้วก็ลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างแล้วอีกคนจนๆลูกที่ลำบากก็กู้ขึ้นมากู้ขึ้นมาปุ๊บนะรุ่นลูกรุ่นหลานพี่แจ๊กก็จะลงไปอย่างนี้นะเพราะว่าไม่รู้จักความลำบากน้องเข้าใจพี่นะคือพ่อแม่พี่ลำบากตอนที่พี่ลำบากปุ๊บพี่ลงมาปุ๊บแล้วพี่ก็กู้ขึ้นมาสักพักนึงถ้าพี่กู้ขึ้นมาแล้วลูกหลานพี่หากินไม่เป็นลงไปค่ะขายกินของสมบัติเรากินแล้วก็อยู่มันวนอยู่อย่างนี้ใช่มันวนไม่ใช่ว่าโอ้ยรวยก็รวยตลอดชีวิตไม่จ้ะนะคะดูสินะระดับประเทศของเรานะคะขึ้นไปถึงปุ๊บนะลูกหลานไม่ได้สืบต่อมาเล่นโซเชียลพูดบ้างพูดไม่มีใครรับถือก็ลงไปข้างล่างลงไปนะรุ่นลูกรุ่นหลานเขาก็ไม่ได้ขึ้นมาอีกแล้วมันก็มีตระกูลใหม่ผุดขึ้นใหม่เยอะแยะมากมายก็นั่นแหละคุณก็เห็นนะคะชัดเจนค่ะตรวจเวลาเดิมๆใช่น้องโอ๋พี่แจ็คเองเวลานี้มันเป็นเวลานี้แหละเบาๆนะคะฟังพี่แจ็คเพลินเลยนะคะก็คือพี่อ่ะเข้าใจคนไม่ใช่ไม่เข้าใจหาคนเลยไปหาเพื่อนเลยไปหาเพื่อนเนี่ยพี่แจ็คให้เจอนะไปหาเพื่อนอย่างฉันให้เจออีกคนที่เข้าใจมนุษย์นะฉันเข้าใจคนแม่พูดถึงชีวิตความเป็นอยู่การความรวยความจนแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกหลานอนาคตต่อไปมันจะสานต่อชีวิตฉันไหมอะไรไหมไม่ต้องพูดอันไหนไกลหมดพี่ก็นั่นแหละอันนี้พี่แจ๊กจะกินรออุ้มนะคะอยากไปตัดผมกับพี่แจ๊กขนาดเจ้ามาที่ร้านก็พอเดี๋ยวพี่ต้อนรับวันนี้พี่แจ๊กเองนะรู้สึกว่าพี่น้อยใจตัวเองว่าทำไมชีวิตพี่ทำไมไม่มีเวลาเลยวะลูกค้าบอกว่าผมขอจองคุณ3โมงแต่3โมงปุ๊บบ่าย2โมงแต่พี่บอกว่าบ่าย2โมงจะมีธุระมีลูกค้าอยู่2ท่านค่ะขอเป็น3โมงได้ไหมเขาบอก3โมงปุ๊บจะต้องได้ตัดเลยนะพี่ก็สปีดเหนื่อยนะเว้ยทั้งวันดูเอาไว้คนทำงานทำจมูกหมอไหนหมออะไรวะหมอชาตรีนะคะหมอชาตรีอินบ็อกซ์มาถามได้มันคิดว่าตัวเองใหญ่เราไม่สามารถไปพิจารณาวิจารณ์ใครได้นามสกุลใครเราไม่สามารถวิจารณ์ใครนะคะแล้วแต่บุญแต่กรรมพี่เองอะดู YouTube ดูข่าวดูอมรินทร์ดูข่าวหลายๆช่องพี่รู้สึกว่าพี่เสพข่าวอะพี่ดูแล้วไต่ตรองนะไม่ได้โง่แล้วก็ไต่ตรองรู้คนไหนผิดคนไหนถูกแล้วก็เรื่องคดีน้องเปรี้ยวอะพี่ว่าไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมถ้าสมมติว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่แอบเข้าไปในคุกแล้วไปนอนแบบใสๆเฮ้ยมันมาจากไหนวะยุงเนี่ยยุงมาจากไหนวะใครเปิดประตูไว้อ่ะกูไม่เข้าใจเลยยุงอ่ะยุงมันเข้ามาในห้องได้ไงวะโอ้ตายก็เอ้ยยุงอยู่นี่ตัวนึงลูกคดีนั้นอะถ้าเรารู้ว่ามันอยู่ในคุกแล้วเป็นอย่างนี้แล้วมีคนนี้นอนดูสุขสบายอะกับคดีหั่นศพอะคนเคยหั่นศพคนมาจะมาร่วมเพศกับฉันอะฉันร่วมไม่ได้นะเว้ยอันนี้ไม่ได้รังเกียจนะแต่กลัวจิตใจเขาต่ำเกินไปแล้วน่ากลัวเกินไปผิดมนุษย์มานะคนเคยสับคนมาเป็นดุ้นๆอะเป็นตุ๊ดอย่างเงี้ย
คนเคยผู้ชายต่อให้หล่อยิ่งกว่าณเดชหล่อยิ่งกว่าบอยปกรณ์หล่อยิ่งกว่าป้องนวัตหล่อมากแต่เคยสับคนชำแหละคนมาเนี่ยอย่างน้อยกูก็ไม่ให้เย็บถามหน่อยไม่เอาเลยนะมันไม่ใช่ฉันกลัวกลัวมันฆ่าฉันเดาๆอยู่เรียมีปาดมีดปาดคออย่างนี้หรือหักคอแล้วจิตใจเขาไม่ปกติฉันกลัวถ้าเขาเคยหั่นศพคนมาแล้วก็ไม่เอาถ้าให้เลือกฉันเลือกเอาไอ้ท็อปอุบลดีกว่าไอ้ท็อปอุบลเนี่ยไอ้ท็อปอุบลเนี่ยพ่อมันเป็นตำรวจทำอะไรอยู่ครับท็อปอุบลนะคะจะว่าต้องว่าจะพูดนิดนึงนะฮะน้องท็อปเป็นคนจังหวัดอุบลก็จริงแม่เขาเป็นคนอุบลแม่เขามาที่เมืองไทยมาที่จังหวัดอุบลมากรุงเทพแม่เขามาหาเพื่อนเพื่อนอยู่พระโขนงเจ้าร้องรำทำเพลงร้องคาราโอเกะเต้นรำมีความสุขนั่นคือแม่ไอ้ท็อปพ่อมันเป็นตำรวจจ้ะพ่อไอ้ท็อปเนี่ยหน้ามันอ่ะพี่พ่อผมเป็นตำรวจนะมันเอาใบเอารูปมาทุกอย่างวันนี้ทุกคนรู้หมดว่าพ่อไอ้ท็อปเป็นตำรวจแต่ฉันเพิ่งรู้คนสุดท้ายว่าพ่อเป็นตำรวจเอากับมันสิพ่อไอ้ท็อปหน้าน่ะเป็นตำรวจกูเลยไม่แปลกใจเลยว่าลูกเนี่ยเกิดออกมาเนี่ยไม่เคยทำงานเล็บมือนิ้วก้อยนี่ยาวงุ้มเป็นเขากวางเลยเป็นเขาเลยนะงุ้มเลยมาทำงานมันเลยตัดเล็บฉันบอกว่าตัดเล็บเถอะแล้วเดี๋ยวเราคลิปน้องท็อปวันนี้ฮามากๆค่ะอินบ็อกมากำลังจะกินทุเรียนกำลังจะกินทุเรียนอินบ็อกมาพอดีดูพร้อมกันก็หล่อดีนะเนี่ยพูดต่อนะคะเขาถามว่าทำอะไรอยู่ครับทำไมแม่ชอบให้แม่กว่าชอบรับค่ะมันฝืนธรรมชาติของคนทั่วไปขอแนวความคิดค่ะทำไมแม่ชอบให้มากกว่าชอบรับค่ะมาคุยกันนะคะคืออย่างนี้นะคะเป็นเสียงเปลี่ยนเลยนะคะคือพี่แจ๊กชอบให้มากกว่าชอบรับถูกต้องค่ะไม่ได้ชอบให้หรือชอบรับหรอกมากกว่านะคะดูก่อนครับเดี๋ยวพี่ขอแป๊บนึงนะคำตอบนี้นะถ้าไม่มาถ้ามาจะได้ถ้ามาถ้าไม่มาก็ไม่มาสวัสดีค่ะยังไม่ง่วงค่ะพี่แจ็คยังไม่ง่วงนะคะมานะรอมานะ
มานะมานะตีสามกูไล่อีกรอบนึงนะคะเล่าให้ฟังทำไมชอบให้ถึงมากกว่ารับจะเล่าให้ฟังไม่มีใครที่มาเป็นผู้ให้ผู้ให้หรอกนะคะคือตัวพี่เองเนี่ยเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับได้แต่พี่เองเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนที่พี่แจ็คเองไม่มีอะไรลำบากมากพี่เองรู้สึกว่าหาคนให้เราอะลำยากมากโอกาสก็ไม่มีไม่เคยได้รับโอกาสสุดท้ายเนี่ยโอกาสก็จะได้จากใครทั้งทีเนี่ยรู้สึกเป็นบุญคุณใหญ่โตมโหฬารโอกาสก็ไม่ใช่ใหญ่โตมากมายโอกาสก็ไม่ใช่โอกาสทองเป็นโอกาสธรรมดาเล็กๆน้อยไม่เคยได้รับโอกาสจากอะไรสุดท้ายเราคิดว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเราสู้ด้วยตัวเองแล้วเรามีโอกาสแล้วเราเป็นผู้ให้ได้เราจะให้ถ้าเราให้แล้วเราไม่ลำบากแต่แล้วแต่รอดเนี่ยพี่เองก็ลุกขึ้นมา7วัน7คืนทำงานและแล้วพี่เองก็คิดว่ามันถ้าพี่เป็นคนให้บ้างแล้วอ่ะเขาจะรู้สึกเหมือนตอนที่เขาลำบากแล้วเขาได้รับเหมือนเราอยากได้รับไหมแล้วถ้าคนไหนให้พี่แจ็คพี่ไม่เคยเนรคุณคนเลยอันนี้พูดเลยแล้วพี่ไม่ได้พูดอย่างเดียวพี่ทำด้วยแล้วไม่มีใครหรอกที่เป็นผู้ชอบเป็นการให้คนนะเว้ยไม่ได้ถูกหวยรวยทรัพย์ไม่ได้เปิดบ่อนคาสิโนคนยืนทำงานทั้งวันแล้วเอาไปให้คนอื่นไม่ควายก็วัวก็ควายแล้วล่ะเขาให้เพราะเขารักและก็ต้องการสิ่งตอบแทนอะไรพี่แจ็คให้เพราะพี่ต้องการสิ่งตอบแทนก็คือ1เป็นเพื่อนฉันหน่อยให้เพราะเป็นญาติฉันหน่อยเป็นลูกฉันหน่อยมาดูแลฉันหน่อยนะเป็นหลักกันไม่ทำร้ายกันนะให้เพราะรักไม่อยากแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นมูลค่าอะไรที่หวังเป็นตรงนั้นแต่หวังว่าเราเป็นเพื่อนกันและอย่ามาทำร้ายกันแต่ที่ผ่านมาพี่แจ็คให้แต่แล้วพี่โดนทำร้ายพี่ก็เสียใจนะทีนี้เป็นผู้ให้พี่ให้ได้แต่หลายๆครั้งพี่โดนกลับมาทำร้ายแล้วพี่แอคชั่นเข้าไปปุ๊บหาว่าพี่แรงสุดท้ายมาพี่เลยเฉยแล้วเป็นยังไงคะตอนนี้ก็ไม่รอดสักนานพี่เองก็เฉยแล้วพี่ก็เองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรการเป็นผู้ให้จัดงานวันเกิดไม่บอกไม่รับของขวัญจากใครนะไม่รับเพราะรู้สึกว่าไม่อยากไปเบียดเบียนคนอื่นคนอื่นก็คือเพื่อนฉันนั่นแหละคนที่เขารักฉันนั่นแหละเขามาหาฉันเขาจะต้องวิ่งไปหาซื้อของขวัญไปหาซื้อบางทีบางคนเขาก็อยากเข้ามาหาเรามาเป็นเพื่อนเราแต่บางคนไม่มีเงินแต่เขามีใจให้เรานะคะรักเรามากกว่าคนมีเงินด้วยซ้ำแต่เขาว่าจะเข้าหาเราปุ๊บเขาจะบอกว่าถ้าฉันซื้อสิ่งของตรงนี้ให้พี่แจ็คเนี่ยมันจะด้อยค่าไหมเขาก็ไม่กล้าเข้ามาหาฉันอีกกลายเป็นว่าฉันเลยบอกไม่รับอะไรจากใครเลยนั่นคือสิ่งที่พี่แจ็คบอกว่าไม่รับของขวัญจากใครใดๆทั้งสิ้นหมายเขาว่าฉันเปิดประตูบ้านต้อนรับเพื่อนด้วยความจริงใจคือฉันไม่อยากได้อะไรของใครและฉันก็ไม่ได้ร่ำรวยยืนตัดผมทั้งวันทั้งวันไอ้เกอร์มันรู้หมดว่าฉันทุกข์ใจอะไรมันอยู่กับฉัน4เดือนมันเหมือนมันโอเคมันยังเป็นเด็กมันยังไม่นิ่งเกอร์เป็นคนที่ยังไม่นิ่งไม่ใช่เป็นไฮเปอร์มันเป็นวัยของเขาอะเป็นวัยเด็กอะอันนี้คือคุยกันนะไม่มีใครที่อยากจะได้เป็นผู้ให้ตลอดเวลาหรอกเพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ที่ว่าให้ศีลให้พรให้คำพูดกูยืนตัดผมวันนี้พี่แจ็คยืนตัดผมลูกค้าสมมติว่า20คนพี่แจ็คแบ่งให้พี่ใช้ไป7คนพี่ดีไป5คนสมมติว่านะคะเอ้ยสมมติว่าพี่แจ็คตัดลูกค้าไป20คนพี่ดีเอาไป5คนพี่ใช้เอาไป5คนพี่ก๊อฟเอาไป5คนพี่แจ็คเอามา5คน4 5 20ตัดไป4ตัดไป20คนลูกน้องทีมงานที่เราคอยช่วยเหลือบ้านน้องก๊อฟไฟไหม้บ้านน้องใช้เป็นเสาหลักต้องหาแล้วก็เพิ่งมาทำงานกับเราต้องดูแลน้องดีมาจากปัตตานีแล้วเพิ่งแล้วนั่งรถเมย์2ต่อ3ต่อนั่งรถต่อเรือมาพี่ช่วยทำไมไวล่ะลูกฮะไวอ่ะลูกไวอ่ะแม่มัวช้านะแม่นานมากเลย
อ้ยนี่แหกโอ้กี่แผลแล้วหนูลูกจะเล่าให้ฟังจ้ะยุงอยู่ในเนี้ยไม่รู้ว่าใครไปเปิดประตูอะไรไว้ในบ้านเราไม่รู้ว่ายุงแบบมันเข้ามาทำไมที่ระเบียงพ่อเป็นไม่มาครับแม่ฮะพี่เขาบอกครับเฮ้ยพี่เขากินเหล้ามาเสร็จแล้วฮัลโหลค่ะจ้าฮัลโหลจ้าเจ๊มานอนที่นี่ก็ได้มานอนนี่นี่นะมันใกล้ๆกันโอเคเดี๋ยวพูดแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นไม่วันนี้ถ้าตัวเองมาตัวเองก็มานอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอตื่นเที่ยงฮัลโหลจ้าเราปกติเราอ่ะเราตื่นเที่ยงทุกวันเราตื่นเที่ยงเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะตื่นเช้าเราตื่นเที่ยงแล้วเดี๋ยวมาโอเคนะคะพอดีไม่ใช่ไม่เอาว่าถ้าได้ไปไม่เอาหนามานอนเดี๋ยวลงไปรับเดี๋ยวลงไปรับแท็กซี่มาจากหน้านานแท็กซี่จากที่ทำงานตัวเองมา40 บาทเองเดี๋ยวเราออกค่าแท็กซี่ให้หนานะโอเคเดี๋ยวมานอนนะคะสวัสดีจ้าก็กินเลยทุเรียนนะคะแม่ไม่กินแม่รู้สึกอืดท้องไม่กินเหล้าอ่ะฮะอะไรสวยอ่ะสวยจริงอะไรลูกเนี่ยเขามันสวยเอาเก้าอี้มานั่งสิก็ยกเก้าอี้มานั่งนี่ก่อนเลยเอายกเก้าอี้ให้พี่อุ้มหน่อยลูกมาไหนละหมอนะมายกมานี่ก่อนอันนี้ชนีแม่อันนี้หมอนค่ะค่ะก็แม่ฝากส่งเพื่อนเข้านอนนะครับไม่ครับแม่ครับผมแม่จะไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องเอาไม่ได้ครับพี่อุ้มนั่งครับแม่จะฝากสั่งเสียนิดนึงครับว่าใครจะมากลับมาคืออย่างนี้เดี๋ยวแม่กินอันนี้ปุ๊บแม่กินเหล้านะคะฝากบอกว่าเงินฝากบัญชีประจำอยู่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแป๊บนึงแม่ผมหาปากกาก่อนจดพินัยกรรมแป๊บพี่ผมไม่ขออะไรผมขอแค่คอนโดกับรถก็พอแล้วพี่เงินเรื่องทวงเงินฝากผมให้พี่นะพี่อุ้มผมรักพี่อ่ะเงินฝากผมให้พี่ผมขอแค่คอนโดกับรถก็พอจะกินไหมเนี่ยพี่หมูนั่นแหละไม่กินไม่กินจริงเหรอเดี๋ยวไปกินไปพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวไปกินกินมาเต็มที่แล้วอ่ะผู้ชายบอกว่าอะไรครับเดี๋ยวดูก่อนให้ตายเหรอดูก่อนกูไม่ดูแล้วไม่มาหรอกไปอาบน้ำลูกแล้วถ้าเขาไม่มาแม่ไม่มาแม่ก็ชักว่าจบแม่จะน้ำเดินแต่ตอนอยู่ร้านแล้วพี่อุ้มผอมลงไหมคะใช่ไหมน้ำหนักมันคงที่แต่หน้าบวมเลยเอาเลยแม่ไม่ว่าแม่จะสั่งเสียเลยนะมาจอดตรงนี้ค่ะมาจอดตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ค่ะด้านหลังค่ะไม่เงี้ยเดี๋ยวเอากระดาษมาก่อนไม่ต้องอันนี้เลยจดมาจดกระดาษมาเอาจดมาค่ะแม่จะสั่งเสียว่าไง1นะคะ1นะครับห้องนอนนั้นให้ฮอปนะแล้วอยู่กันไปไม่ต้องขายคอนโดนะคะอยู่ที่นี่ไปแล้วห้องนอนใหญ่น่ะก็ให้อุ้มไปนะคะแล้วเกอร์ก็นอนโซฟานี้ไปแล้วก็ห้องส้วมเนี้ยห้องขี้เนี่ยเอาไปเลยอีฟเหรออีฟด้วยนะคะแบ่งกันไปเลยนะคะทำไมรู้สึกว่าถ้าอีฟไม่มาก็ไม่ต้องให้แล้วผมเท่าเดิมอ่ะแม่ลดให้ลดเนี่ยค่ะให้วัดเอาไว้ให้พระเอาไปสวดนะคะเวลาพระมีกิจนิมนต์ก็ให้เขารับกิจนิมนต์นะคะเงินในบัญชีอะครับเงินในบัญชีมีอยู่200เอาไหมเอาเงินในกระเป๋าใบสุดท้ายของผมเลย
เงินในบัญชีไม่เอาก็ได้ในกระเป๋ากับบัตร ATM ผมพร้อมหมดเลยถ้าแม่กินเหล้านะครับอืมตายแน่เลยไม่มันไม่ตายหรอกยังว่าก็คือให้เลยนะให้วัดหมดเลยไลฟ์นี้อย่าเพิ่งอย่าลบนะครับเก็บไว้เลยนะครับผมมันคือพินัยกรรมของพวกเราพี่ผมก็คือเนี่ยก็เห็นคุยไปแจ็คนะครับเพื่อนถามมาชัดไหมชัดมากเลยนะยุ่งเห็นยังพี่แจ็คเห็นแน่นอนเลยนิดนึงเห็นนะเงี้ยนเห็นจะสรุปว่าไอ้จู่แม่เห็นกันทั้งบ้านแล้วแม่เขาบอกว่าให้เก็บอันนี้ใส่แล้วก็เดี๋ยวพวกนี้เอาไว้ใส่ดูขเมรนะชอบมาขโมยนะคะขโมยนอกจากเอาอันนี้ไปแล้วยังไม่พอนะคะก็ยังนะนิดนึงนะคะเดี๋ยวมีคนขเมรมาขโมยไปนะคะนี่เก็บไว้ให้มันเนาะคุยต่อเมื่อกี้คุยถึงเรื่องอะไรวะพินัยกรรมแม่คุยพินัยกรรมจบแล้วจบแล้วคุยถึงเรื่องคนที่ว่าเขาหาว่าทำไมเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับก็จะบอกว่านี่แหละถ้าเราทำตัวแบบนั้นแบบนี้คนเข้าหาเรายากมีอยู่คนนึงรวยมากทุกคนคิดว่าเขารวยมากรวยมากตอนที่เขาออกหนังสือเมื่อตอนที่พี่แจ็คเป็นเด็กอ่ะเขาเขียนว่าเขารวยตอนที่พี่แจ็คเป็นเด็กพี่อ่านหนังสือเขาดังมากเลยตอนนั้นอ่ะแล้วเป็นยังไงจ๊ะขึ้นชีวิตขึ้นฟู่ฟ้ามากเขาบอกว่าแล้วก็เข้ามาเปิดปูว่าเขาเป็นคนจนมาแล้วก็รวยอู้ฟู่เลยตอนนี้จนไม่มีเงินจ่ายแม้กระทั่งที่หลายๆอย่างโดยที่เราไม่มีใครรู้เลยคือตอนนี้เขาแย่แล้วแต่ทุกคนก็มองว่าเขารวยอยู่พี่แจ๊คว่าคนสังคมเดียวกับเขารู้หมดทั้งประเทศแล้วแต่บางคนเขาไม่รู้เพราะเขาไม่ออกข่าวเรื่องนี้ใครนะตอนนี้นะคะเมื่อก่อนชีวิตพี่แจ็คเป็นเด็กพี่แจ็คอ่านหนังสือหรือดูข่าวเขาหูยออกข่าวสังคมออกตอนนี้จนแบบไม่รู้จะเขาพูดยังไงแต่ก็ยังทำตัวฟู่ฟ้าอยู่นิดนึงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอาเงินมาจากไหนนี่คือการใช้เงินเกินตัวถามว่าพี่แจ็คเองมีความระวังอะไรไหมพี่ไม่ได้มีเงินพี่หากินหาเช้ากินข้ามนี่คือหาเช้านี่มากินแล้วเนี่ยข้ามหมดแล้วเงินที่หามันเนี่ยหมดไม่ได้รวยจบนะคะแม่กินแสงโสมกับกินทุเรียนพอละเดี๋ยวแม่กลัวกอดตายนะคะเผื่อผู้ชาย3ชั่วโมงโอเคไหมนะพอก่อนนะมีใครคะอยากรู้สารเนมีนะคะมีพูดไม่ได้เขาเป็นเพื่อนพี่แจ็คด้วยนะคะรุ่นพี่นะคะพูดไม่ได้รวยเมื่อก่อนรวยข่าวเมื่อก่อนข่าวอ่ะข่าวก็อยากทำข่าวหนังสือก็อยากจะเขียนนะคะเล่าให้ฟังทุกคนอยากทำข่าวอยากทำขีดอยากเขียนก็ต้องหาตัวละครออกมาว่าคือใครเป็นตัวตนไหนสุดท้ายก็ไม่มีข่าวไม่มีอะไรแต่ก็ต้องมีตัวละครไว้กำหนดนั่นแหละก็กำหนดออกมาว่าเป็นตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครตัวนั้นแล้วก็อุปโลกกันสมมุติกันจนดันเขาขึ้นที่สูงอ่ะขึ้นสูงแล้วลงไม่ได้เข้าใจไหมขึ้นสูงแล้วลงไม่ได้ก็ต้องติดลมบนรู้ว่าใครเราไม่พูดเราไม่พูดใครนะคะใครจะทายยังไงพี่ไม่สนนะคะพี่พูดถึงว่ารุ่นอายุมากกว่าพี่แจ็คตอนที่พี่แจ็คเป็นเด็กแล้วเราดูข่าวเสพข่าวต่างๆแล้วพี่รู้ตัวอุ้ยอึ้งมากอึ้งสุดท้ายนะคะปัจจุบันเยอะหนี้สินแล้วก็เดี๋ยวหลังจากติดไลน์แล้วก็จะเล่ารายละเอียดให้อุ้มฟัง
พื่อที่จะเตือนใจให้อุ้มได้รู้ว่าเพราะอะไรนะคะแล้วเขาพลาดตรงจุดไหนเผื่อลูกฉันน้องฉันจะได้ไม่พลาดครับอุ้มดูดีขึ้นมากผอมแล้วดูดีนะคะค่ะเขาบอกว่าอุ้มผอมลงมากกินซาลิน่าเหรอคะกินนิดนึงนะคะไม่กินปกติครับโอ้รู้ละมันอร่อยหลายคนนะคะเจสสิก้าความรักเป็นที่ยิ่งใหญ่คือรักที่เป็นผู้ให้โดยที่ผู้ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนใช่ค่ะให้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์สิ่งที่พี่แจ็คอยากได้คือจิตบริสุทธิ์ของพวกพี่ๆน้องๆ นั่นแหละค่ะด้วยความปรารถนาดีใครจะคิดจะไม่ดีให้มองข้ามไปมันก็ขอมันไม่ดีของเขาค่ะใช่อึ้งจริงนะคะนั่นแหละนะคะอันนี้คือคุณพิมาหรืออะไรเราไม่ว่ากันเราไม่คนจะทายยังไงแต่เราไม่ระบุว่าเป็นใครคนเป็นล้านๆคนเป็นแสนๆล้านคนแต่พี่ก็จะบอกว่าคุณอย่าประมาทนะถ้าเรายังติดลมบนแล้วลงไม่ได้แล้วเรายังไงครับเขาหรือว่าหน้าตาดีนะคะพี่แจ็คเองก็เลยทำตัวง่ายโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องมาอุปโลกอุปทานยกยอปอปั้นไม่หลงละเริงแน่นอนนะอุ้มรู้ยังว่าได้ลูกสาวและลูกชายยังครับยังนะคะมันแค่พี่เต้นเจ๊เดือนนี้ครับรู้โอ้ยเกอร์อยู่เฮ้ยแกมากกว่าผมเดือนหนึ่งอะนะคะพี่อุ้มหล่อนะคะลูกค้าหนูไงพี่มิกพี่นิกสมิธพี่นิกครับพี่อุ้มหล่อขึ้นนะคะดูดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่างานเยอะหรือเปล่างานเยอะวันนี้ทั้งวันเนี่ยยุ่งนะผมเดินออกมาตอนสองทุ่มมาว่าลูกค้าเข้ามาก็ต้องตัดก็คือตอกบัตรเรียบร้อยแล้วใส่หมวกออกมาดูแล้วก็มาดูตอกบัตรแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วถือหมวกกันน็อกออกมาแล้วใส่หมวกแก๊ปนั่นแหละใส่หมวกแก๊ปแล้วก็คือทุกอย่างเตรียมกลับแล้วเตรียมตัวจะกลับบ้านลูกค้าเข้ามาอุ้มกับต้นมองหน้าเลยก็คือต้องตัดฟังนะคะลูกค้าไม่ได้นัดก่อนใช่ไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวดื่มแสงสมกันนะนี่ถามเพื่อนๆหน่อยนะคะ700กว่าคนพี่ขอถามนิดนึงว่าถ้าพี่จะกินทุเรียนเวลานี้ตอนเที่ยงคืนแล้วตอนตีสามพี่กินเหล้าได้ไหมพี่ถามหน่อยไม่เป็นไรหรอกระยะเวลานาน3ชั่วโมงผ่านไปพี่กินเหล้าได้ไหมถ้าพี่จะกินตอนตีสามสัก 2-3 แก้วยายแจ็คอยากได้หลานหรือสาวหรือหลานชายพูดตรงๆนะคะพี่อุ้มเขาอยากได้ลูกสาวแต่พี่แจ็คเองค่ะถ้าอุ้มอยากได้ลูกสาวก็เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่า1การที่เราได้ลูกสาวเนี่ยพี่สาวคนโตเนี่ยเขาจะดูน้องดีถ้าลูกคนที่2ก็เป็นลูกชายแต่ใจจริงๆอ่ะอยากให้เติ้ลน่ะได้ลูกผู้ชายอุ้มได้ลูกสาวคืออยากได้อย่างนี้แต่เรามาลุ้นกันว่าใครจะได้อะไรนะคะค่ะอย่าเลยค่ะโอเคค่ะต้อง6ชั่วโมงขึ้นไปขอบคุณค่ะจะไม่กินนะคะนี่คือสิ่งที่อยากได้ก็คืออยากได้ลูกของเติ้ลเป็นลูกชายลูกอุ้มเป็นลูกสาวถ้าเกิดคนในร้านเขามองอ่ะเขามองว่าพี่เติ้ลเป็นผู้ชายใช่ส่วนอุ้มเป็นผู้หญิงทุกคนก็ฟันธงแบบนี้หมดทุกคนค่ะอันนี้ก็คือเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะกินจะตีนก็ได้กินเหล้าอันตรายนะพี่แจ็คได้ค่ะได้ไม่ได้ค่ะไม่กินนะคะไม่กินละเล่าต่อคนที่เอาทุเรียนมาให้ก็คือเป็นต้องคนหนึ่งอ่ะชื่อน้องต้องต้องเนี่ยก็คือเป็นน้องคนหนึ่งที่เรารักกันมากคือล่าสุดต้องก็บอกว่าพี่ครับผมอ่ะคือต้องเนี่ยต้องเกริ่นก่อนนะว่า10ปีที่แล้วเนี่ยพี่แจ๊คกับต้องเนี่ยเป็นคนที่รู้จักกันเป็นเพื่อนของเพื่อน10กว่าปีแหละที่แล้วต้องเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านวีและพี่แจ๊คก็ยกหุ้นให้นะคะโดยที่เขาไปเรียนทําผมเกิดสยามจากคนที่เป็นแต่บาร์เบอร์อย่างเดียวพี่ต้องก็โดนการเทรนมากับกุ้งที่เป็นว่าจะผ่าตาเหล่นะคะมีต้องกับกุ้งเทรนต้องเองอ่ะก็โดนย้ายมาจากสาวรีเพราะพี่แจ็ค กับโอมเทรนมาอยู่สาวรีแล้วก็เป็นผู้จัดการร้านในฐานะหุ้นส่วนกับกุ้งอยู่ไปอยู่มาตัวของต้องเองก็บอกว่าจะบวชเราก็ไปงานบวชไปทำบุญยกแก๊งเงินไปแล้วอยู่สักพักหนึ่งต้องจะแต่งงานเราก็ไม่ลืมที่จะฝากเงินฝากซองกันไปอยู่มันมีงานอะไรที่มันผูกพันกันมากกับต้องอะค่ะช่างต้อง
แล้วอยู่บ้านโป่งราชบุรีเป็นคนบ้านโป่งราชบุรีพี่เองก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักนิสัยดีเรารักทุกคนลงความเห็นว่าเด็กดีสุดท้ายเรารักกันมากเขาก็มีรายได้เยอะขึ้นเขาจนเขาแต่งงานแล้วเขาก็มีลูกเราก็รับขวัญหลานมีกลายเป็นเรามีความสุขว่าเป็นผู้ให้ที่ดีแต่แล้วเมื่อ3เดือนเมื่อ2เดือนที่แล้วต้องเขาบอกว่าพี่ครับผมเนี่ยคือผมอยู่ลูกเขาชื่อน้องหญิงผมเนี่ยเช่าบ้านอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าบ้านเช่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านทาวน์เฮาส์เป็นห้องแถวรู้สึกว่าลูกอ่ะไปโรงเรียนก็สะดวกอะไรก็สะดวกแถวเจริญกรุงผมรู้สึกว่าเดือนละ 8,000 กว่าบาทอยู่ทั้งแม่ยายก็อยู่ได้ห้องก็กว้างลูกก็อยู่รถที่จอดรถก็มีผมรู้สึกผมไม่อยากย้ายไปไหนและผมยังไม่พร้อมที่จะซื้อบ้านแต่ผมรู้สึกว่าผมอ่ะอยากจะอยู่ตรงนี้ต่อเจ้าของเขาจะมาเอาห้องคืนแต่เขาจะให้เช่าเซ้งในราคา 800,000 บาทในเช่าเซ้งในราคา 6เช่าเซ้งก็คือไม่เป็นของเราจ่ายเงินไปเลยเป็นก้อนตุ้มนึงอ่ะ6ปีเนี่ยไม่ต้องจ่ายแต่อะไรนิดๆหน่อยๆครับนี่คือเช่าเซ้ง6ปีหมดสัญญาปุ๊บก็เขาก็เอาคืนเหมือนจ่ายไปก้อนเดียวเลยเหมือนเขาต้องการจ่ายล่วงหน้าก่อนจ่ายล่วงหน้าไปก่อนทีนี้เราก็ต้องบอกว่าผมขอยืมเงินพี่แจ็คได้ไหมพี่บอกว่าแล้วผมจะให้ดอกพี่แจ็คบอกว่าต้องถ้าต้องบอกว่าเอาดอกนะพี่จะโกรธนะพี่จะโกรธเดี๋ยวพี่จะให้ดูคือ พี่จะโกรธต้องถ้าต้องบอกว่าจะแล้วเนี่ยพี่แจ็คเองมีเรื่องจะรบกวนพอดีมีเรื่องเซ้งเจ้าของเก่านะคะ6ปีนี่ไงนี่6นี่ก็เลยบอกว่าไม่เอานะคะนี่ไงพี่แจ็คต้องเองนะครับมีเรื่องจะต้องรบกวนพี่แจ็คพอดีจะเซ้งบ้านนะคะเจ้าของเก่าเขาไม่ต่อนะคะแล้วก็มีทะเบียนบ้านใช้เงินบ้านไม่เกิน2เมษาเขาก็จะต้องใช้บ้านเป็นตึกแถวใช้เงินบ้านเป็นตึกแถวนะคะเนี่ยน้องก็รู้ผมเลยอยากจะปล่อยผมไม่เลยคิดจะเก็บไว้ครับเขาเซ้งให้ 600,000 600,000 ไม่ใช่8นะคะ 600,000 นะคะแต่เงินผมขาดนะคะพี่แจ็คเองบอกว่าก็แค่ขยะลูกก็เลยบอกว่าอย่าเอาเงินมาพี่อย่าเอาดอกมาให้พี่ถ้าให้พี่ไม่เอาดอกแม้แต่บาทเดียวแล้วเราคือน้องกันนะคะต้องเว้ยค่ะเนี่ยบอกว่าต้องเป็นสาวสองต้องขยันเป็นสองเท่านะมีอะไรบอกพี่มาอย่าพูดเรื่องดอกเบี้ยพี่น้องกันห้ามพูดพรุ่งนี้ให้แม็กโอนให้นะคะตอนนี้มันดึกแล้วนี่เขาบอกว่าครับน้องต้องขอบคุณพี่แจ็คมากๆนะครับถามว่าน้องต้องคนไหนนะคะนี่ลูกสาวมันรักกันขนาดเนี้ยนี่คือรักนะคะรักจริงๆนะคะรักนี่ไงพี่บอกว่าอย่าเอาดอกมาอย่าพูดถึงเรื่องดอกเราคือพี่น้องกันพี่ไม่เอาดอกนะกลายเป็นว่าเขายืมก็พี่บอกแล้วเขาอ่ะอุ๊ยยุงหรืออะไรวะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอ่ะรักเราเหมือนกันเป็นพี่เขาก็ไปสวนระยองหรือจันทบุรีนี่แหละเขาก็เอาทุเรียนมาให้พี่แจ๊กกินมันนี่แล้วเหรอ1ชั่วโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆไม่นี้เลยอ่ะไม่ได้ครับมันเป็นอะไรไม่ได้อ้าวเพื่อนๆไม่เม้นเลยลูกเขาเป็นอะไรอ่ะนะคะมันค้างเหรอลูกค่ะบอกว่าอย่าเอาเงินมาให้พี่เป็นดอกเป็นดวงพี่ไม่ชอบพี่ก็เลยบอกว่าให้รักกันเป็นพี่เป็นน้องเขาเลยซื้อทุเรียนมาให้พี่ไงค่ะฝันดีค่ะพรุ่งนี้เจ๊ไปโรงเรียนนะคะไปนอนได้เร็วไปอืม
ปอาบน้ำนะลูกไปอ๋อค่ะกดนะค่ะห้องน้ำใหญ่ได้พี่น้องลูกพี่ก็ไปห้องน้ำแม่แล้วเปิดประตูห้องนอนใหญ่แล้วก็เปิดพัดลมดูดไปข้างนอกไปขี้ได้เลยไปเห็นเพื่อนเพื่อนเงียบนายค่ะอ๋อเงียบเงียบนี่กะว่าจะมาตั้งเขายืมเงินกันใช่ไหมนะคะค่ะแม่เล่าสนุกไม่ค้างอึ้งเลยพี่แจ็คก็เลยบอกว่าพี่ให้ยืมเงินน้องเลยเอาทุเรียนมาฝากพี่แจ็ค2ลูกแล้วก็พี่แจ็คเองโทรหาน้องตลอดนะคะมานี่ไม่ค้างค่ะฟังอยู่นะคะแล้วพี่เองก็เลยบอกว่าเนี่ยเวลาพี่แจ็คเองอย่างนี้นะคะขอบคุณพี่แจ็คมากๆครับน้องต้องขอบคุณพี่แจ็คนะแล้วพี่แจ็คบางทีหิวข้าวอยากจะซื้อกับข้าวกับปลาที่นาร้านพี่มาวินนะคะพี่ก็บอกว่าซื้อกับข้าวมาหน่อยเขาก็จะถ่ายนะคะมีน้ำพริกปลาทูกะปิปลาร้าแมงดาก็เลยบอกพวกกับข้าวละครับนะคะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เอามาให้เรานะคะในซอยมีอีกไหมครับไม่มีแล้วครับมีร้านข้าวแกงเดี๋ยวจะกินส้มตำท่าทางด่วนไหมนี่นั่นนี่นั่นฝากไปปุ๊บของมาถึงปุ๊บร้านข้าวแกง500กว่าบาทนี่เป็นวันนี้ฮอปไม่ได้เข้าร้านใช่ไหมฮอปเข้านะพี่ฮอปออกไปก่อนแล้วใช่ไหมบอกตอนนี้ฮอปตัดผมอยู่2คนนะคะฮอปก็ทำงานตามปกตินะแล้วเงินใครก่อนเขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายให้ครับพี่ไม่เป็นไรครับบอกไม่เอานะครับค่ะทำไมคุณเด่นจันเวลาเข้ามาต้องกด1ค่ะอ๋อคุณเด่นจันเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์มากนะคะก็คือว่าเขาจะให้เราสะดุดตาอย่างเช่นพี่เด่นจันหรือคุณเด่นจันมาแล้วกด1เขาก็จะ1มาก่อนคุณอุไรวันก็จะบอกอย่าลืมดื่มน้ำนะทุกคนมีเอกลักษณ์อย่างพี่แจ็คแต่งเป็นผู้หญิงอ่ะหัวสั้นกระเทยจะแต่งเป็นผู้หญิงก็ไม่แต่งเป็นกระเทยผมยาวเลยก็ไม่ทำไมทาปากแดงมันเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันนะที่เขาสร้างเราก็จะได้จำเกิดความจำนะมีเคสไหนที่แม่ไม่ให้ยืมบ้างพันกว่าเคสครับเขาก็ให้เลือกให้อยู่นะคะว่าคนที่เขาให้ยืมนั้นเขาทำงานเรื่องอะไร1เขาช่วยดูแลร้านกี่ปีแล้วเขาทำดีเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าเราเคยกอดคอกันร้องไห้ไหมเราเคยสู้ปัญหามาด้วยกันกับเขาไหมเขากับเราเคยฝ่าอุปสรรคอะไรมาด้วยกันกอดคอกันร้องไห้ปลอบใจน้องกอดน้องน้องร้องไห้มาหามีมาชุมน้องแอบน้อยใจเรากอดคอกันรักกันและให้สติกันไปมาหาสู่ถามหน่อยว่าเราก็ให้อย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่ามาทำงานอยู่เดือนนึงมาเล่าว่าพ่อลำบากแม่ป่วยยืมเงินไปไกลๆก่อนไปนี่ไม่ใช่สถานอันนี้เขาทำงานกันมานานเป็น10ปีแล้วนะอันนี้เราพูดกันแล้วคนไหนทันบ้างที่พี่แจ็คกับพี่โอมอะค่ะที่พี่โอมกู้เงินไปอะไรนะบ้านใหญ่พี่ก็ให้นั่นคือโอมกับพี่แจ็คยิ่งกว่าแต่คุณยังมาทำงาน3วัน2เดือน3เดือนหรือปีนึงแล้วคุณมาแอบว่าคุณมาเล่าเรื่องทุกข์อะไม่ได้เพราะบางคนเราให้แต่เขาไม่ได้สำนึกชาชอบพี่แจ็คมากคุยกันนะพี่เด่นจันนะพี่แจ็คยังเข้าใจเลยบางทีอ่ะขอนั่นขอนี่คนอื่นนะคะกล้าขอแต่เราก็กล้าให้แต่แล้วแต่รอดเห็นไหมเฮียก็มีเยอะแยะแต่บางคนเขาไม่ขอไม่อะไรหรอกแต่เราคุยกันรู้เรื่องเรากอดกันมาร้องไห้มาก่อนค่ะจำได้ค่ะพี่อุไรวันรอดแรงขาจำได้ทุกเรื่องพี่แจ็คไปค่ะคุณอิสรีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่แจ็ควันอังคารนี้แล้วบ่ายสองแล้วเนี่ยไปรับโอปอถามหน่อยช่วยตั้งชื่อลูกพี่หน่อยได้ไหมพี่อยู่กับแม่เขาก็โอปอไปเพราะว่าบ้านเขาอาจต้องการชื่อแบ๊วแต่พี่ถ้าเขาใจมาทำงานที่ทุเรียนเดี๋ยวไม่มาหรือพี่แจ็คอู้กินไปแล้วทุเรียนนะคะทุเรียนมานี่หมดแล้วลูกๆจะไปนอนกันอยู่แล้วนะคะกินทุเรียนละแม่เขาชื่อเบบีน้าสาวเขาชื่อตุ๊กตาแต่เขาชื่อโอปอแต่หน้าตาโอปอมันไม่ใช่น่าจะชื่อโอปอเลย
ราคาหน้าไม่ใช่โอปอเรามาตั้งชื่อให้น้องหน่อยดีไหมเอาชื่ออะไรดีอดัมอุ้มฮอปอีฟไม่ออ่างก็ฮอนโฮอีฟอีฟอดัมอุ้มฮอปใช่ไปดูห้องอื่นมาแวะกลับมานึกยังไม่มาค่ะอ๋อค่ะอยู่กัน2วันถึงจะตั้งถึงจะตั้งถูกค่ะอยู่กันสักวัน2วันให้งั้นก็ชื่อนั้นไปก่อนใช่โออนัญญาใช่ใช่ใช่พี่อ่ะเดี๋ยวรอผู้ชายมานะวันนี้พี่ก็ขอนิดนึงมันรู้สึกเสียวๆยังไงไม่รู้อ่ะคืออาการของพี่ตอนนี้พี่บอกน้องๆว่ามันวิวๆไม่ได้อะไรมันหวิวหวิวไม่ได้มีอาการไข้ไม่มีอาการอะไรปกติทุกอย่างรู้สึกตื่นเต้นใจสั่นหวิวหวิวตื่นเต้นรอคอยรู้สึกแค่นี้แหละค่ะโอมหางันโอบนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพึ่งเลยต้องรอหน้ารอตาละเห็นก่อนชื่อโอมานนะคะชื่อโอเหรอคะโอเฉยๆก็ได้น้องโอนะคะโอลิฟเปิดประตูให้แม่เลยยังเปิดพัดลมออกไปเลยกลางห้องน้ำด้วยก็ขี้ปุ๊บกูเช็ดวันล้างห้องน้ำเลยขี้ทีนี้ต้องขนาดนั้นเลยแม่ ผมขี้เหม็นขนาดนั้นเลยถ้าจะขี้ไม่ล้างห้องน้ำก็แล้วแต่ได้ครับล้างให้แม่สักนิดนึงเถอะมันจะเป็นบุญตูดแม่เลยมาลูกมาแล้วไปอาบน้ำล้างห้องน้ำปุ๊บอาบน้ำเลยลูกไปนะคะนั่นเห็นไหมบอกให้มันล้างห้องน้ำมันต่อปากต่อคำดีนะคะยังนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งว่าเป็นลูกชายอะไรนะอย่าเพิ่งพูดยังไม่กล้ารับเพราะว่าอะไรรู้ไหม yes ยังไม่กล้ารับว่าเป็นลูกยังไม่กล้ารับว่าเป็นลูกเป็นอะไรเพราะเรายังไม่ได้คุยกันนะคะอย่าเพิ่งพูดเพราะว่าเป็นแค่น้องมาหาก่อนนะอีเกอร์บอกว่าผมอ่ะจะอัดจะชวนเขาสูบบุหรี่ไม่ผมพูดเล่นผมพูดเล่นนะพูดเล่นอีเกอร์มันคิดได้ยังไงก็ไม่รู้มันจะชวนสูบบุหรี่แล้วมันจะถ่ายรูปแล้วมันจะส่งมาให้ผมพูดเล่นเฮ้ยอย่าคิดจริงจังสิไปเลยถือว่าเป็นเรื่องโจ๊กไงอันนั้นไปล้างห้องน้ำเลยแม่จะบอกผมอ่ะเป็ดอยู่ในนั้นเป็ดอยู่ในนั้นไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ตรงนี้แหละไปเลยไปเป็นบ้านทรายทองบ้านปัญญาอ่อนหลังคาแดงไปเลยปิดฮอตโดนี่ด้วยก็ปิดประตูให้แม่เปิดแอร์อยู่แล้วก็ไปนู่นไปล้างห้องน้ำไอน้ำยาล้างมันอยู่ในตู้อะไรของแม่แล้วไม่ต้องออกไปมันมีไม้ทุกอย่างไม่ต้องเอาแปรงไปไม่เอาอะไรไปเลยที่ทีหนึ่งกูต้องใช้นะคะไปเลยเอาผ้าของหนูเนี่ยเอาไปขัดล้างเลยอีเกอร์น้อยจะเห็นไหมคือคนไหนไม่อยู่ขอบคุณนะคะนะคะที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งอันนี้มาเห็นไหมแค่เล่น Facebook อ่ะฉันก็ได้ลูกได้หลานมานะคะอีเกิร์ต้องการสกัดดาวรุ่งขำจะตายมันตั้งใจขนาดไหนมันจะไปชวนเขาสูบบุหรี่ส่งรูปมาให้ฉันว่าไอ้เนี่ยสูบบุหรี่ไปขี้ปุ๊บกูบอกว่าล้างห้องน้ำเลยออยอย่าเพิ่งออยเพิ่งอุ้มเพิ่งโอบเลยให้งั้นนะแช่มเหอะเนาะเพื่อนๆเองอ่ะก็อย่าเป็นลูกชายคนเล็กของแม่ตลอดไปอยู่กับมันก็หายเหงานะเพื่อนๆอยู่กับเกอร์นะวันนี้เขาใดผมให้พี่แจ็คโอ้ยอดัมกับอเล็กซ์นะคะเนี่ยเขาล้างห้องน้ำให้เราวันนี้เอ้ผู้บ่าวจะมากินไหมเนาะผู้บ่าวจะมาบ่เนาะผู้บ่าวซ้ำน้อยผู้บ่าวซ้ำน้อยจะกินบ่จะมาบ่เดี๋ยวเท้าแตะก่อน
ทำไมอะคะมันกัดเท้าครับมาแม่ช่วยมาไปเอาไม่ต้องเอาลาดทิ้งไว้แล้วจบฟังนะลูกลาด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 ทิ้งไว้แล้วออกมาอาบน้ำนอนมาแล้วแม่จะคันเองอ่ะเออบ้าเปล่าไม่ไม่ไม่แม่ไม่ไม่ไปเดี๋ยวแม่คันเองมาแม่แกล้งไปเฉยแม่แกล้งไปเฉยไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเดี๋ยวเจอกันตอนตีสามยังจะเอาอีกเหรอเนี่ยเอาแมวได้ไง